งานนายเอ็ดพระวิญญาณสุรินทร์นะครับระบบเสียงดังฟังชัดฟังกันแบบสบายหูอ่ะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานมี4ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชมรมใดชื่นชอบหนังกาแฟโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนนะกาแฟของวัดดงตะแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดอีกหนึ่งเจ้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงชิ้นกำลังสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะนี่เลยค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะใบตองพามาดูหนังกลางแปลงกันแต่ที่นี่เขาว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1สีเสียงสมจริงเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฮียโยธินครับสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมอะเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อถึงยุคหนึ่งที่ยุคหนังกลางแปลงตกต่ำก็จะซบเซาไปผมก็หยุดกิจการไปแล้วพี่โยธินมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะกลับมาฟื้นฟูหนังกลางแปลงอีกครั้งหนึ่งคือผมชอบดูหนังครับทำหนังกลางแปลงมาแล้วก็หยุดมาก็ตั้งนานเปลี่ยนมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า IS Sound & Light เป็นเวทีคอนเสิร์ตหนังกลางแปลงผมเริ่มต้นได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนหนังกลางแปลงยุคใหม่มันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2ช่องแต่ผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7.1
คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับมันจะมีแยกเสียงครับจะมีเซนเตอร์มีซับวูเฟอร์มีฟอนต์มีเซอร์ราวก็เรียกได้แต่ปากว่าเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โอทินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองค่ะเสียงตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังๆกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนฮะ7หลักแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้โหเรามีออปชันเพิ่มขึ้นนะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้โยธินบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับจำเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีติ้งครั้งที่2ครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดไหนก็ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็เราก็มีการซาวเสียงครับว่าสนใจอยากจะมีครั้งที่2มั้ยแล้วก็คำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับบอกว่าให้มีหนังกลางแปลงไอเอสภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานนี่มาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับเราเน้นสนุกครับเน้นสนุกนานๆจะได้เจอกันทีนะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงไอ้แต่ต่างจากหน่วยอื่นนะครับเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซอร์ราวจุด 7.1 ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับสำหรับหนังกลางแปลงในระบบ 7.1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยอ
ื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIP คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆ ก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายไม่เอาเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนครับตามมาครับโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินครับครับผมครับผมครับถึงแม้หนังกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละติดตามมีตติ้งครั้งที่5นะครับปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ติดตามทางแฟนเพจว่าจะเป็นงานที่ไหนนะครับดูตัวอย่างกันสัก 3-4 เรื่องครับระบบเสียงฟังกันแบบซอฟๆเบาๆนะครับ The situation in the Pacific is far worse than reported. วันนี้จอต้านลมนะครับท่านอาจจะมองเป็นตารางตารางเป็นช่องตามเส้นนั่นคือเชือกที่เราขึงจอเพราะว่าลมมาจากข้างหลังครับจอมันโป่งอันตรายมากครับจ่อใหญ่สำหรับลมเมื่อวานนี้งานกาชาติที่สกลนครเละตุ้มเป๊ะพายุเข้าโชคดีที่เวทีคอนเสิร์ตของเรานะครับก็ไม่ล้มนะแต่ก็อุปกรณ์ก็เสียหายบางส่วนToday we're gonna be underdogs. มีการมีงานอย่าลืมด้วยครับฝากกันด้วยครับ Today we หนังกลางแปลงยุคใหม่ IS ภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์ครับ0818767530ว่าจะเป็นงานบุญงานบ้านงานวัดงานประจำปีต้องการความมันสะใจนะครับหนังจอใหญ่ๆติดต่อกันได้เลยนะครับอันนี้แสงไฟประดับสว่างไสวนะระบบแสงก็ขอประทานอภัยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะดูจอขาวเลยเหมือนกลางวันเลยนะ
ดังใบประติจิตระบอยืงนึงไปเจจุนลูกนี้กมเจ้าปูขยมอังกอยสมตูพ่อฮัลโหลเจ๊กินอยู่ว่ามีมานี่แค่นี้ละมึงเสร็จแล้วขาดเมียจะชัดเลยเนี่ยกูย่อมแมงเสร็จในโทรศัพท์จริงมาเคยย่อมหรอกเดือนที่แล้วเลือดก็ปากเมียเจ้านะกูนี่ละตัวอย่างภาพยนตร์สนุกสนุกครับที่พ่อตาเพียงได้ละถามซอกถามแซกถามจู่ถามจี้โอ้สภาพไม่ขามหนทางไม่ยางกลางไม่ไหวขวงข้อคมเนาะถ้าเป็นพ่อคอยว่าสันได้แต่กูต้องได้กับแม่มึงก่อนโอ้จะเล่นแม่กูซะแล้วไอ้เหี้ยพรุ่งนี้อีก1คืนนะครับคืนสุดท้ายนะครับฝากบอกกันต่อไปด้วยครับมาไงเนี่ยก็มาจอลขยงนะไอ้หน้าหาดมันเป็นใครวะแม่งเจ๋งว่ะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เดินทางไกลมาทักทายกันนะครับมันคือปืน Yes กัน Yesกันทิ้งจังหวะนิดนึงเย็ดกันแล้วแต่มึงจะเย็ดใครก็เย็ดแล้วกันป้าวันนี้เล่นอะไรดีจ๊ะหวยหลวงตาวันนี้เล่นอะไรดีอ่ะหวยหลวงตาเล่นหลวงตาจดเลยหาหลวงตุ้ยหวยหลวงตามาทำอะไรกันนั่นกูตีไปหมดหลวงตาไม่เคยให้หวยหรอกสมควรต่อเวลาแล้วค่อยเจอกันใหม่วันพระหน้า14ค่ำเดือน9ตัวเลยวันนี้โชคดีนะโยมแล้วเจอกันใหม่จ้าฟังหลวงตานะเลิกเถอะโอเคไหมบอกเลยคู่ฟ้าแต่ไทยไม่มีผู้ใดหลวงตาของแม่นมันจองสามงวดแล้วมึงก็รู้อยู่เสียเล่นกันอีกแล้วเหรออุตส่าห์ให้มานั่งเป็นเพื่อนศพทำไมทำตัวต่ำแบบนี้ล่ะเชื่อว่าหลวงตาจะแม่นขนาดนั้นไปนอนแจ๊ดบอกกี่ครั้งแล้วไม่อย่าพูดเดี๋ยวก็ตัวแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ากามุ่นภาพยนตร์ในสังกัดอายัดภาพยนตร์นะครับสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามปีนี้ก็ซื้อหนังเยอะนะหลายเรื่องครับตั้งใจมาทิ้งแล้วใครจะเลี้ยงล่ะแล้วก็เราฉายได้ทุกจังหวัดครับทั่วประเทศครับแล้วเขาก็กลับมาไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อกันได้ต้องคิดทบทวนดูหน่อยว่ะหลวงตาเรียกทำไมอ่ะรอผมด้วยไอ้แจ๊ดอ่ะนี่หลวงตาน้ำจะท่วมเรืออยู่แล้วหลวงตาลอตเตอรี่30ล้านของเองอะรู้ยังว่าอยู่ที่ไหนฝันว่ามีคนมาบอกว่าหวยเนี่ยมันอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในโรงศพอะฝันรู้ผู้ชายกระเทศแปดคนแปดโดนอะไรกระเทศปืนกระเทศที่ไหนนาคูกูแทง88กลับให้กูด้วยจะ8ตัวหน้ามันได้ไปออกข้างหลัง8ตัวแรกไปข้างหลังด้วยเดี๋ยวกูไม่โดนทำอะไรจ้าพี่สาวสวยเล็กจ้าคุณตาบอดจริงไหมเนี่ยจริงจ้าถ้าทุกคนมีสติสตังค์มันก็จะมาเองคนเรานะแม่รสนิยมไม่เหมือนกันหรอกชื่ออะไรจ๊ะเรนูค่ะชื่อเรนูน่าจะชื่อมฤตยูมากกว่าไอเอสซาวดิจิตอลมูฟวี่สุรินทร หาที่นั่งที่ชมกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับนะก็เป็นกำลังใจกันนะครับภาพยนตร์2เรื่องครับเลิกไม่เกินเที่ยงคืนนะเ
ดาหรือแอฟริกาหายทั่วโลกกันยังได้ทีสลาประเทศสำเร็จแน่นอนอึมบะเบ้อึมบะเบ้ตกใจมึนไม่ให้เวลาเจ้าอีก30มื้อคันเจ้าเฮ็ดสูตรเจ้าบ่แบบนี้บ่ได้หรือตัดเจ้าออกจากหุ้นส่วนแล้วคันสิเอาบริษัทสตาร์ทคาจิไม่แทนเจ้าบ่มีปัญหาเลยครับไอ้สูตรเจ้าบอกไม่ให้อายเลยผมเดินทางมาเที่ยวผู้เดียวครับคดีโจรกรรมหนีคดีมาเป็นบอผมวันนี้คดีมาแล้วมึงต้องการอะไรนี่ฮะผมอกหักจากผู้สาวหัวอกเดียวกันเลยถ้ามือใดมึงมีเงินล้านมึงคอยมาคุยกับกูใหม่เรื่องแต่งงานตักว่าเขาเลิกกันซะไอ้โจกับผมมันจนผมมีผู้หญิงผู้ใดกล้าเรียนตามผู้ชายจนจนหรอครับเป็นยังโจเสียตามหลังเออเจ็บบอกเจ็บความหักมันก็คือกับการดึงยางว่วของคนสองคนนี่แหละคนที่เจ็บก็คือคนที่บ่ยอมปล่อยแบ่งกันด้านหาเงินกะซิมีไผ่มาก้าลมแมวแมวกับบ่ได้งามแต่ผมว่าผมมีผู้ใดงามสูงแน่หรอพ่อเข้าไปได้บ่ลูกพ่อเข้ามาอย่าเสียใจไปเลยแข็งลูกแข็งแมวเสื้อพอเลยลูกไปขี่เถอะนี่คือพี่นันพี่ชายของชบาที่เพิ่งถูกหักอกไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาจากผู้หญิงคนนี้เป็นกระช่างแอดตักต่อยนิ่งหน่องไม่อยากเจอพี่นันแล้วนิ่งหน่องพี่นันทำให้นิ่งหน่องทุกอย่างเลยนิ่งหน่องคันหูพี่นันยังเกาให้เลยไปแขนตูดพี่นันก็เกาไปเจอมานิ่งหน่องคันนี้ต่อไปนี้เว้ยกูจะทิ้งความเศร้าทิ้งไว้กับลาแก้วนี้โชว์ว่าพี่มึงหนักเลยนะวันๆไม่เอาแต่เมาก็เดี๋ยวนี้น่ะเอาแต่ไปแดกฟรีพระสวดเสร็จยังเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปพระก็ฉันไงพอพระฉันเสร็จพระก็กลับวัดเฮ้ยแล้วแขกเหลือเล่าอ๋อแขกก็กินข้าวกินปลากันไงแล้วนี่กินข้าวไหมยังไม่กินเลยไอ้เอ็ดภาพยนตร์นะครับเสนอภาพยนตร์ตัวอย่างกินมาแล้วเอ้าแล้วจะกินมาทำผีอะไรแล้วคุณเสือล่ะครับเรียนเชิญลองน็อตนะครับขึ้นมากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับฝากผลงานก็เดินได้ครับมีการมีงานก็ครับเนี่ยใช่ครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์มองรู้ติดต่อกันแบบสบายครับ0818767530ไปงานบ้านทักเฟซทักไลน์หรือว่าจะไปที่แฟนเพจคนตาย IS ภาพยนตร์สุรินทร์ครับมึงคิดดูเลี้ยงข้าวต้มหมูนี่ถ้าพี่ชายคนโตเหี้ยหมามันตายไม่แดกหมาทั้งวันเลยมันไปกวนตีนไปป่วนงานชาวบ้านเขาด้วยถ้าไม่ได้มึงและอิชบาป่านนี้พังไปแล้วงานบวชน้องกูที่หายไปบ้านบวชอย่างพวกมึงต้องเจอรองเท้าแล้วพี่มาเต้นอย่างนี้แล้วหนูจะร้องอย่างไรพี่หนูร้องไม่ได้กูไปเหยียบหลอดลมมึงหลังมึงร้องไม่ได้อะมีทำร้ายเหรอฟังมาหูเรื่องบอกเขาแรงเพลงวันไหนเนี่ยมอดัวให้ยังลุงก็บอกให้เอาไงนี่ไงบอกว่าถ้าไหวพระสักวันหนึ่งนะถ้าพี่มึงเจอคนจริงเขาอะแล้วมึงไปช่วยไม่ทันอะจะชิบหายเอานะวันนี้ตัวอย่างเยอะหน่อยนะเพราะว่าหนังเราเพิ่งซื้อมาเพิ่นเล่นพวกมึงเปิดงานวัดเปล่าวะขอบพระคุณสำหรับอเนกสารยานะครับสำหรับลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แต่ละคืนนะครับพ่อหนูช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยมี54เปล่าไม่มีมี55เอา56แล้วกันมี57เอา58โอ้ยสัตว์นี่มึงควรตีนกูเหรอไปขายคนอื่นไปโอ้โหลุง
้